การศึกษาในทางมนุษยศาสตร์ในพระพุทธศาสนาจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับประโยชน์อย่างน้อย3ประการ1ก็คือนอกจากจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีแล้วเรายังได้รู้จักผู้อื่นได้รู้จักโลกและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เป็นอย่างดีที่มาจากหนังสือ DOU วิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกDOU เป็นการศึกษาที่ควบคู่กับการฝึกฝนเป็นศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทำให้ผู้ศึกษามีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามและมีความสุขอย่างแท้จริงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2566ตั้งแต่วันที่16เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคม2566ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์095591911หรือ LINE ID @dou-us แล้วมาเรียนกันเยอะๆนะคะ